ไรเดอร์ที่มีจิตใจดีด้วยไรเดอร์พลเมืองดีเพราะฉะนั้นเราต้องชมดังๆนะกับไรเดอร์คนนี้นะครับเนื่องจากอะไรไปส่งอาหารดึกๆดื่นๆครับแล้วเห็นที่หน้าบ้านหลังนึงสายสื่อสารเนี่ยไฟไหม้เคาะใหญ่เลยตะโกนปลุกคนแถวนั้นนี่ดีนะครับปลุกได้แล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยกันดูคลิปนี้กันหน่อยครับต้องบอกว่าโชคดีที่พี่ไรเดอร์คนนี้มาเห็นซะก่อนไม่อย่างนั้นนะไฟมันลามไปถึงไหนต่อไหนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นช่วงตีสามเอ้าปกติคนก็จะหลับกันอยู่ใช่ไหมใช่ทีนี้พี่ไรเดอร์เขาส่งอาหารยามดึกดื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มาเห็นแล้วก็เรียกชาวบ้านเขาก็มากันจุดนี้ก็คือร้านขายข้าวแกงที่ถนนรมบุรีในตำบลในเมืองที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับหลังจากที่ชาวบ้านรู้ตัวก็เอาถังดับเพลิงมาช่วยกันฉีดดับไฟทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยที่เขามาเปิดกล้องทีหลังชื่อว่าคุณสรุตอินทกำแหงครับเอาคลิปนี้มาลงอยากจะตามหาไรเดอร์คนเมื่อกี้เพราะบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้พี่ไรเดอร์คนเมื่อกี้มาแจ้งนะโอ้โหแย่แน่ๆเลยไฟอาจจะลามเข้าบ้านไฟไม่ใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคุณสรุตที่เอาคลิปมาลงบอกถ้าพบพี่ไรเดอร์กับพี่อีก2ท่านที่ช่วยกันฉีดถังดับเพลิงขออนุญาตเลี้ยงข้าวสัก1สัปดาห์เป็นการตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งผมซาบซึ้งใจมากๆขอบคุณมากๆนะครับกลายเป็นว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่16ใช่ไหมครับมันผ่านกันมาจนเมื่อวานนี้23นี่คุณผู้ชมถามตกลงเขาได้กินข้าวหรือยังครับยังเลยหรอเนี่ยลงกันไปอ่ะจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณสรุตบอกว่าไม่เห็นมีใครติดต่อมาเลยลงในโลกออนไลน์แต่พี่เดี๋ยวก่อนนะพี่เขาก็หน้าค่อนข้างชัดนะพี่ไรเดอร์ใช่ทีนี้พอเรื่องมาถึงนักข่าวตามให้จนเจออ๋ออ่านักข่าวพาไปเจอพี่ไรเดอร์เลยนะครับครับชื่อว่าพี่อำนาจพรมประโคนพี่อวยอ๋ออ่ะตรงตามปกนี่แหละพี่อวยคนนี้นะครับพี่อวยก็เล่าให้ฟังบอกผมนะปกติวิ่งส่งอาหารเนี่ยจะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินเผื่อมีเหตุฉุกเฉินมีเชือกมีมีดมีไฟฉายวันนั้นได้ใช้จิตอาสาที่แท้จริงเลยนะใช่ก็คือไม่ใช่แค่ส่งอาหารนะครับทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ไปด้วยเลยคุณผู้ชมครับวันนั้นเจอเหตุการณ์ไฟไหม้สายสื่อสารลงจากรถก็ลงไปช่วยความรู้สึกตอนนั้นพี่รู้สึกไงผมแค่อยากให้ทุกคนปลอดภัยโอ้ตอบแบบฮีโร่มากเลยอะวีรบุรุษฟังเสียงพี่อวยหน่อยครับเราสบายใจว่าคนในบ้านเขาออกกันมาหมดแล้วก็กลัวแบบว่าถ้าติดบ้านมาเนี่ยมันก็ลำบากก็ดีใจครับที่ว่าอย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือครับเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็ได้ช่วยเราก็ตื้นตันใจอีกอย่างหนึ่งครับผมในเมื่อพี่อวยเจอกับนักข่าวแล้วนักข่าวพาพี่อวยกับพี่สรุตมาเจอกันครับตื่นตื่นตื่นอ้าวเจอกันแล้วไม่ได้แต่งงานคุณ เขาไปเลี้ยงข้าวกันมาขอบคุณกันตกลงได้กินข้าวแล้วเนาะได้กินข้าวแล้วก็มอบลอตเตอรี่ให้5ใบด้วยนะอ้าวขอให้ถูกรางวัลที่1ขอให้เป็นรางวัลที่1จริงๆแล้วก็ให้เงินสดจำนวน1เป็นการขอบคุณแต่พี่สรุตบอกผมอยากจะเลี้ยงข้าวจริงๆนะจะได้มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปนี่แหละฮะจริงๆทำดีเขาไม่หวังผลถูกไหมแต่ว่านี่ก็คือผลที่ได้มันยิ่งใหญ่แต่ผลที่ได้มันยิ่งใหญ่คุณผู้ชมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้